จกพิกัด10จุดเช็คอินห้ามพลาดที่เมืองอิสตันบูลตอนนี้พวกเราเข้ามาอยู่ในกรุงมอสโกที่เรียบร้อยนะตอนนี้พวกเราก็มาต่อแถวนะเพื่อจะไปที่ฮากิโซเฟียนี่ก็จะเป็นบรรยากาศของเมืองใต้ดินนะตอนนี้พวกเราก็กำลังเดินเล่นกันอยู่ในแกรนด์มาซ่านะตอนนี้พวกเราก็ขึ้นมาอยู่บนบริเวณมุสที่อยู่บนยอดเขาก็จะถึงภายในบริเวณที่เขาเรียกว่าอียิปเตียนมาซ่าจริงๆเลยนะตอนนี้พวกเราก็มาอยู่ที่บริเวณซิมสแควร์แล้วนะที่พวกเรากำลังเดินอยู่บนถนนที่เป็นมุมถ่ายรูปเกลาตากาลาตากาลาตาทาวเวอร์ครับตอนนี้พวกเราก็มาถึงแล้วนะไปกันครับเพื่อนๆเที่ยวประเทศตุรกีง่ายๆด้วยตัวเองตามสไตล์พวกเราชนิดที่แบบว่าเดินตามกันมาได้เลยกับ10สถานที่เด็ดห้ามพลาดที่เวลาเพื่อนๆมาถึงที่เมืองอิสตันบูลแล้วต้องไปชมกันให้ได้พวกเราเรียงลำดับมาให้แล้วแล้วถ้าเพื่อนๆจัดการบริหารเวลากันดีๆแค่1วันก็เที่ยวครบจบได้เลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวพวกเราไปลุยกันเลยดีกว่าอ้อผมโทนี่คุกกูซังลุยนี่ก็จะเป็นบรรยากาศทางเข้ากรุงเขาก็จะมีการเช็คเครื่องแต่งกายแล้วก็ให้เราถอดรองเท้าใส่ถุงพลาสติกให้เรียบร้อยนะครับใครละใกล้ได้ชมข้างในเต็มที่แล้วเดี๋ยวไปรอดูด้านในกันนะคือตอนนี้พวกเราเข้ามาอยู่ในกรุงมอสโกที่เรียบร้อยนะคือสวยมากที่นี่นะผมการตกแต่งสถาปัตยกรรมต่างๆคือสวยมากครับคือความสวยงามที่เพื่อนๆกำลังเห็นอยู่เนี่ยได้เต็มไปด้วยเรื่องราวของประวัติศาสตร์นะคือบูมุสเนี่ยเขาถูกสร้างมาตั้งแต่ประมาณสักพันกว่าปีที่แล้วนะครับตั้งแต่ยุคสมัยของตั้งแต่ช่วงของปลายโรมันโบราณเนาะมาถึงไบซันไทน์ออสโตมันแล้วก็เปลี่ยนเป็นตุรกีในปัจจุบันนะคือสถานที่แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นมาอย่างยาวนานแล้วก็ถูกตกแต่งรีโนเวทถูกพัฒนามาจนเป็นความสวยงามที่เพื่อนเห็นอยู่ในปัจจุบันนี้สวยงามมากสุดยอดเลยมาต่อแถวนะเพื่อจะไปที่ฮากิโซเฟียแถวพอเริ่มสายนิดนึงนะแถวก็ยาวเฟ้เลยก็ต้องรอต่อแถวนะแล้วก็ไปตามแถวครับผมหลังจากที่ต่อแถวอยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะ right one hour 30 minutes ครับผมก็คือประมาณครึ่งชั่วโมงนะ but ticketing 30 minutes you have to queue again 30 minutes ครับผมคือฮานาคอมเพลนนะเพราะว่าไอ้นี่ครับคือเพื่อนๆเนี่ยต้องต่อแถวเข้าแล้วแต่ก่อนจะต่อแถวเข้าเนี่ยเพื่อนต้องไปต่อคิวซื้อทิกเก็ตกันนะซึ่งทิกเก็ตเนี่ยแถวต่อนานกว่าต่อแถวเข้านะผมก็คือแนะนำว่ามาถึงเนี่ยให้คนหนึ่งต่อแถวเพื่อที่จะเข้าอีกคนหนึ่งรีบต่อแถวมาที่ซื้อทิกเก็ตนะจะได้เร็วครับผมก็ตอนนี้ก็เข้ามาได้แล้วที่ฮากิโซเฟียก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนไปชมบรรยากาศแล้วกันนะ
กันที่พวกเราเสร็จภารกิจที่บูมเมอร์สแล้วก็ฮากิสเฟียร์แล้วนะพวกเราก็แวะมาชมเมืองใต้ดินกันต่อนะครับผมบรรยากาศจะมืดๆคึมๆนิดนึงคือที่นี่เขาเป็นเมืองที่อยู่ใต้ดินจริงๆนะเขาสร้างแบบนี้ตั้งแต่ยุคช่วงสมัยตั้งแต่โรมันจนมาถึงบาซิลิกาแล้วก็ตรงแบบนั้นก็คือเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานเลยสถาปัตยกรรมต่างๆก็ยังถูกคงไว้นะสวยงามมากๆคือเหมือนจะมีบางช่วงเขาเปิดไฟให้ด้วยนะแต่ว่าวันนี้เขาปิดไฟมันก็เลยดูมืดๆนิดนึงนะก็เดี๋ยวจะพยายามถ่ายบรรยากาศเพื่อนๆดูแล้วกัน I two finger yeah Oh, now it's late. Yeah, it's late. It's good, you know? It's good. ครับผมนี่ก็จะเป็นบรรยากาศของเมืองใต้ดินนะตอนนี้เขาก็ไลท์อัพแล้วครับคือจะมีสีแดงสีเขียวนะสวยงามดีนะแต่ว่าบรรยากาศในนี้เนี่ยจะค่อนข้างอับชื้นนิดนะพื้นเนี่ยเขาจะเป็นน้ำเนาะสมบูรณ์จะเป็นกำแพงปูนหรือว่าน่าจะเป็นปูนแล้วก็ก้อนหินผสมกันนะครับเราไม่ผิดนะก็เลยทำให้อับชื้นอย่างนี้ water แบบ from the top ฮานะบอกว่ายังมีน้ำหยดมาจากข้างบนได้ด้วยนะ ใช่ครับผมมันมีความชื้นอะเนาะก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามแล้วก็แปลกๆดีครับผมสำหรับที่นี่นะครับผมตอนนี้พวกเรากำลังอยู่ในระหว่างการเดินที่จะไปแกรนด์พลาซ่านะแต่เหมือนว่าทางที่เราเดินมามั่วๆนี่คือเราเดินมาตาม GPS แล้วผมเขาพาเราผ่านเมอร์สแห่งหนึ่งนะที่ดูสวยดีเลยใหญ่มากแบบสวยงามดีนะ ไม่ต้องถามผมทริปนี้เดินแบบมั่วๆหลงๆมึนๆนิดนึงเพราะว่าคือเราไม่ได้วางแผนไว้แบบเป๊ะๆนะเราแค่ว่าปักหมุดไว้ว่าอยากจะไปที่ไหนแล้วเราก็เดินตาม GPS ไปคือเดินจริงๆเลยก็เลยทำให้อาจจะเดินตกไปลงมามั่วๆนิดนึงก็ตอนนี้น่าจะถึงแกรนด์พลาซ่าแล้วครับผมนี่ทางเข้านะ My God People เยอะมากเลยครับผมZombie world, zombie world. I've never seen this even on YouTube. It's crazy. Yes, yes. ตอนนี้พวกเราก็กำลังเดินเล่นกันอยู่ในแกรนด์พลาซ่านะที่นี่เนี่ยก็จะเป็นตลาดที่เป็นตลาดหลักของเนียวแล้วตลาดแห่งนี้มีความเก่าแก่และมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมากๆคือเป็นตลาดที่ค้าขายตั้งแต่สมัยยุคนะผมมาถึงวิวโรมันไบซันไทน์ออสโตมันคือตลาดนี้เนี่ยมีอายุอย่างยาวนานมากๆครับผมแล้วก็ตอนนี้คือคนเยอะมากครับผมก็จะมีของขายหลากหลายนะผมไม่ว่าจะเป็นของกินของใช้ของฝากซูวิเนียร์อะไรที่เยอะมากมายเลยก็เป็นสถานที่หนึ่งนะที่มาถึงเมืองอิสตันบูลเราต้องแวะเข้ามาดูคือนอกจากมาช้อปปิ้งเนี่ยจริงๆถ้าถามผมนะคนส่วนใหญ่คงไม่ได้มาที่นี่เพื่อช้อปปิ้งหรอกแต่ว่ามาเพื่อดูอารยธรรมแล้วก็เรื่องราวทางประวัติศาสตร์นะเพราะว่าตลาดแห่งนี้เนี่ยเคยเปิดมาอย่างยาวนานเป็นพันๆปีแล้วเนาะงามเนี่ยผมสำหรับที่นี่แล้วก็คุณเดี๋ยวมา so cute ตุ๊กตุ๊กมาอยากชมด้วยมั้ยหรือยังมาอยากชมเลยแครับผมตอนนี้เราก็เดินไปเจอโซนแปลกๆในบาซ่านะคือเสาตรงนี้มันไม่เหมือนชาวบ้านครับนะผมผมว่ามันแปลกดีก็เลยขอแวะเข้ามาดูหน่อยอาจจะเขากำลังรีโนเวทอยู่ก็ได้นะคือโซนนี้มันแปลกดีอ่ะธรรมดามันจะเป็นช่องกว้างใหญ่ช่องเดียวนะตอนนี้มันเหมือนจะเป็น2ช่องหรือว่าอาจจะเป็นรอยต่อของหลังคาก็ได้นะผมระหว่างหลังคาต่อหลังคาของที่บาซ่านี่นะแปลกดีสวยดีนี่แหละผมเลยให้ดูตรงกลางนิดนึงเนี่ยผมก็จะเป็นรอยต่อมั
ันดูเก่ามากนะโครงสร้างโรงเรียนมันมีรอยอะไรรอยที่เป็นรอยกระสุนปืนด้วยนะก็แปลกดีครับผมที่สวยดีแปลกแล้วก็อย่างที่ผมได้บอกเพื่อนๆไปนะก็คือเวลาจะซื้อของที่บริเวณรอบๆแอนบาซ่านะคือถ้าเพื่อนเดินมาถนนรอบนอกเนี่ยราคาจะถูกกว่าหลายๆอย่างที่ผมเห็นในบาซ่าในแกนบาซ่านะเขาเขียนว่า300ลีลานะออกมาข้างนอกเนี่ยจะเหลือแค่ร้อยเดียวหรือว่า70นะครับนะก็คือถ้าเพื่อนๆจะช้อปปิ้งที่นี่อย่าซื้ออะไรในแกนบาซ่าผมให้ซื้อถนนรอบนอกนะราคาถูกกว่าเยอะเลยตอนนี้พวกเราก็ขึ้นมาอยู่บนบริเวณมุสที่อยู่บนยอดเขานะครับผมก็คือตรงนี้เนี่ยจะเป็นมุสที่สวยงามมากๆเลยเดี๋ยวเราจะพาไปดูที่หลังนะแต่ที่ผมชอบมากกว่าภายในก็คือภายนอกคือเพื่อนๆจะสามารถเห็นวิวแม่น้ำได้นะสวยงามมากเดี๋ยวพาไปดูภายในมุสต่อนะครับผมตอนนี้พวกเราก็เข้ามาด้านในแล้วนะก็เป็นที่พักครั้งใหญ่แล้วก็สวยงามที่นั่นจะเข้าไปดูภายในต่อนะตอนนี้ขอวนดูรอบนอกก่อนคือใหญ่มากอ่ะสวยมากเลยนะผมตอนนี้พวกเราก็เข้ามาอยู่บริเวณข้างในมืดแล้วนะครับผมเป็นบรรยากาศที่สวยมากเลยดูยิ่งใหญ่อลังการมากเลยนะครับสวยงามเลยแล้วก็เวลาผู้หญิงเนี่ยถ้าเข้ามาอยู่ภายในมืดก็ต้องสั่งขึ้นแบบนี้ด้วยเพื่อความเรียบร้อยครับผมตอนนี้พวกเราก็กำลังเดินอยู่ในบริเวณยิมเจียนบาซ่านะเดี๋ยวว่าที่เขาบอกว่าเป็นถนนของกินนะผมแต่ผมว่ามันก็มีของขายเหมือนกันแหละแล้วก็มีของกินเยอะด้วยคือจะบอกว่าไปที่ไหนที่ไหนคนเยอะไปหมดแล้วผมสำหรับวันนี้นะขนาดแม้ว่าท้องฟ้านี่จะไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่คือท้องฟ้านี่ค่อนข้างขมุกขมัวแล้วก็มีเมฆฝนตกลงมาเบาๆไม่ได้หนักมากนะคือมีละอองฝนปล่อยๆแล้วแต่ฝนก็ยังเดินกันแบบเยอะมากมายเลยคือไปที่ไหนก็มีแต่คนจนเราไม่รู้ว่าเราถึงหรือยังหรือยังไม่ถึงเรามาถูกที่ไหมหรือมาไม่ถูกที่ครับถูกที่คนเยอะหมดเลยเฮ้ยเราจะกินไปพี่เพิ่มอีกไปใช่ครับ Let's go boy ครับผมโอเคตอนนี้น่าจะถึงภายในบริเวณที่เขาเรียกว่าอียิปเตียนบาซ่าจริงๆเลยนะคือเมื่อกี้เป็นด้านนอกคือเข้ามาด้านในเนี่ยเราจะพอเห็นศิลปะวัฒนธรรมของโครงสร้างตัวตลาดนี่ได้นะว่ามีความพิเศษแล้วก็สวยงามมากๆผมสวยมากนะที่นี่ผมว่าว้าวเลยแหละก็แนะนำนะผมเป็นอีกหนึ่งสถานที่ห้ามพลาดเวลามาเที่ยวที่อิสตันบูลให้เดินมาเที่ยวที่นี่เลยสวยมากสวยเลยตอนนี้พวกเราก็กำลังรอจะนั่งรถทัวร์นะได้ทิเกตเรียบร้อยผมจริงๆเขามีรถทัวร์หลายแบบนะเราหาไม่เจอเจอแค่อันเดียวคืออันที่อยู่ติดสะพานนะครับผมติดกับสะพานตรงนี้นะก็เป็นท่าเรือก็คือมันหาง่ายอะแล้วก็จริงๆหาเจอแค่อันเดียวผมก็คือแค่เดินไปที่ตัวทิเกตนะบายทิเกตแล้วก็มารอขึ้นเรือก็เดี๋ยวจะไปขึ้นรถทัวร์กันนะชอบวิวข้างหลังมากเลยลืมบอกไปนะครับผมทำไมผมเลือกรถทัวร์นี้เพราะว่าราคานี่คือดีมากนะแค่150ดีล่าก็คือมันถูกมากเลยครับผมแค่150ก็คือประมาณสัก170บาทคนไทยเนาะไทยบาทนะครับเนี่ยก็ได้ไปนั่งทัวร์แล้วทัวร์นี้ก็จะวิ่งกันประมาณชั่วโมงครึ่งนะก็เดี๋ยวไปรอดูกันแล้วกันครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ในรถทัวร์นะบรรยากาศสุดท้ายเลยสวยมากผมเป็นหนึ่งสิ่งนะที่พวกเราแนะนำเลยว่าห้ามพลาดถ้าไม่เคยมาเที่ยวที่นี่ต้องลงมานั่งโบ๊ทนั่งชมสองฝั่งของรถฟ้าสวยงามมากจ้ะIn my pocket, you know the jacket with the zipper that broke last week. Standing in my apartment, I started thinking of us, staring at our receipts. When I knew that I need ya,
way more than I see ya. I gotta be honest, no, I really don't think a couple milligrams and a dose of friends is enough to get me through. And I don't understand when I'm making plans, all I'm thinking about is, you know it's you by my side every single Friday. And when we lay low so high Saturday through Sunday, yeah. You know I love every minute, but once you're gone, staying strong all week long ain't easy, babe. I really need you on my weekends. I really need you on my weekends. It might sound insane, but if I can't get dressed when I'm thinking about you, how am I supposed to keep composure whenever you're away? Yeah, baby, I just need you closer. Don't think I can take a couple milligrams and a dose of friends is enough to get me through. And I don't understand when I'm making plans, all I'm thinking about is, you know it's you by my side every single Friday. And when we lay low so high Saturday through Sunday, yeah. You know I love every minute, but once you're gone, staying strong all week long ain't easy, babe. I really need you on my weekend. พวกเราก็มาอยู่ที่บริเวณซิมสแควร์แล้วนะก็สวยงามดีครับผมคิวสำหรับที่บริเวณย่านทักซิมสแควร์นะก็จะเป็นย่านช้อปปิ้งสตรีทหรือว่าถนนคนเดินด้วยนะครับคือจะเป็นส่วนรวมสิ่งต่างๆมากมายเลยคือเป็นนอกจากเป็นชุดวิทยาศาสตร์ของประเทศเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศนะครับแล้วก็ยังเป็นไปช้อปปิ้งด้วยก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนไปเดินชมบรรยากาศนะครับผมตอนนี้พวกเราก็กำลังอยู่ในบริเวณเซ็นเตอร์ของเขาจะมีทราวิ่งผ่านกลางถนนแบบนี้ด้วยเท่มากทราวิ่งเป็นแบบโอสไตล์มากโอสคูลเท่มากผมตอนนี้เราก็เดินมาเจอตัวกาลาเต้ชาวเวอร์เชียเต้กาลาต้ากาลาต้ากาลาต้าทาวเวอร์เปิดมาก็พูดชื่อผิดนะกาลาต้าทาวเวอร์นะผมก็จะเป็นทาวเวอร์สูงๆตัวนี้นะก็สวยงามมากผมเดี๋ยวจะพยายามหามุมที่จะถ่ายรูปจอนี้ให้ได้นะหามุมถ่ายรูปดีกว่าตอนนี้พวกเรากำลังเดินอยู่บนถนนที่เป็นมุมถ่ายรูปเกลาต้ากาลาต้าทาวเวอร์นะครับจำชื่อไม่เคยได้นะก็คือถนนตรงนี้เขาจะเป็นถนนที่มีตกแต่งมีร้านค้าอะไรแบบนี้นะผมแล้วข้างหลังเนี่ยจะมีทาวเวอร์นะซึ่งสวยงามมากๆเลยก็จะถ่ายรูปสวยๆไปเพื่อนๆจบปะนะเดินมาถึงแล้วแต่เหมือนจะมาผิดฝั่งนะผมอันนี้คือจะเป็นสะพานนะผมมีพาที่จะตกนะหลังๆนี่ก็จะเป็นมุสแต่ว่าทำไมเรามาอยู่ตรงกลางล่ะคือภาพที่ผมอยากจะถ่ายได้เนี่ยคือจะเป็นภาพของมุสอยู่ข้างหน้านะผมแล้วสะพานอยู่ข้างหลังเดินมาผิดจุดเดี๋ยวไปเดินหาต่อผมว่าจะหาไม่รู้ว่าจะหาเจอไหมด้วยนะก็เดี๋ยวจะพยายามลองดูแล้วกันจะได้เก็บภาพสวยๆให้เพื่อนๆนะโอเคครับผมตอนนี้พวกเราก็มาถึงแล้วนะแต่ผมมีเรื่องตลกจะเล่าให้เพื่อนฟังครับผมคือผมจะบอกว่าเราจำผิดนะครับผมคือจริงๆตรงนี้มันเป็นจุดซันไรส์ไม่ใช่ซันเซ็ตนะครับผมคือตอนนี้ที่ผมเห็นเนี่ยคือพระอาทิตย์กำลังตกถูกต้องครับผมแต่แสงเนี่ยมันกลับด้านนะธรรมดาเลยพระอาทิตย์ขึ้นด้านนู้นเพื่อที่จะให้เป็นพระอาทิตย์ขึ้นเนาะแต่ว่าผมมาตอนพระอาทิตย์ตกพระอาทิตย์ก็เลยอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับผมแต่ว่าไม่เป็นไรก็คือมันเป็นจุดชมวิวที่สวยดีแล้วกันนะครับผมโบสถ์ตรงนี้นะเพื่อนๆจะเห็น
นสภาแล้วก็มีโบสถ์อยู่ฉากหน้านะครับผมแต่ว่าตอนนี้คนเยอะมากเลยแล้วก็ของกินแถวนี้นี่คือเยอะมากเลยครับผมไปดูนะก็สวยดีนะผมสำหรับจุดนี้ใครที่มาถึงก็แนะนำให้แวะมาดูด้วยนะสุดยอดจบแล้วนะครับสำหรับ10สถานที่ท่องเที่ยวห้ามพลาดของที่เมืองอิสตันบูลแต่สำหรับพวกเราที่นี่ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอยู่อีกมากมายเลยล่ะครับถ้าเพื่อนๆสนใจก็ตามมาดูได้ที่ช่องของพวกเรานะครับผมแล้วถ้าเพื่อนๆชอบการเดินทางของพวกเราช่วยกด Subscribe Like Share เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะเอาไว้เจอใหม่ตอนหน้านะบ๊ายบาย